วัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mrs. Anna A Happy Lady นะคะวันนี้แอนพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ร้านอาหารสวนทิพย์นะคะร้านอาหารสวนทิพย์จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอยู่ในซอยวัดกู้ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะตรงนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ในความทรงจำของแอนตลอดมาค่ะเพราะที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตของแอนกับคุณสามีค่ะเรามาจัดงานแต่งงานกันที่นี่ค่ะเพื่อนๆไปเดินเที่ยวด้วยกันนะคะบรรยากาศที่นี่สงบร่มรื่นมากค่ะตอนนี้เอ็งก็มองหาดอกบัวนะคะเพราะว่าเอ็งอยากทานเมี่ยงกีบบัวค่ะเราจะได้ทานกันหรือเปล่านะวันนี้เราไปเดินค่ะไปชมน้ำเจ้าพระยากันค่ะโอเค Where are we now? Sue and Tip Where we got married Yeah What's the special day today? Special day Anniversary 15 years Wow Okay Yeahเรายังรักกันอยู่นะคะ We still love together yeah. ตรงนี้เป็นที่เก่าของพวกเราค่ะที่เรามาแต่งงานที่นี่ค่ะที่นี่การแต่งงานที่สวยงามมากค่ะเป็นอยู่ในความทรงจำของเราตลอดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่จัดงานแต่งงานได้ perfect มากค่ะวันนี้เราไม่ได้เมี่ยงกลีบบัวกันนะคะเพื่อนๆน้องเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าค่ะบัวถึงจะออกดอกบัวถึงจะบานไม่ชอบมากข้าวหนังหมุนกระดาวกุ้งน้ำปลาหวานก็น่าทานมาแล้วค่ะไปที่โต๊ะกันค่ะนี่คือข้าวตังหอยลายนะคะสิ่งที่แอนชอบของที่นี่นะคะเพื่อนๆก็คือดอกไม้ค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรที่สวนทิพย์จะมีจัดการเล็กๆอย่างนี้มาค่ะ Every time we have the flower like this for แบบ signature ของสวนทิพย์ตำไหลบัวค่ะโหแค่ได้กลิ่นก็น้ำลายต่อแล้วค่ะเพื่อนๆอาจิโนทานเลยค่ะดีดอ่ะไทยแค่กับวิดอ่ะก็พุดอ่ะเล็กดิดพุดดิสออนท็อปเล็กดิดอยู่ท็อปปิ้งย่าเล็กดิดเล็กดิดท็อปปิ้งเฮ้ยเล็กดิดYou put that on top? Yeah, same. I'm gonna put that, that did that. It's a hoi, huh? Hoi lai. It's okay. That did chop. Oh, no. Cram.อร่อยของสวนทิพย์นะคะจะมีแกงขี้เหล็ก1จานแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กนะคะจะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะแล้วก็ปลากระพงเจียนน้ำซอสมะขามนะคะดื่มด่ำชมวิวริมน้ำเจ้าพระยาด้วยกันนะคะเพื่อนๆช่างโรแมนติกเหลือเกินค่ะยังไงเจ้าพระยาก็ยังมีมนต์เสน่ห์มนต์ขลังเหมือนเดิมนะคะที่นี่บรรยากาศที่นี่ยังโรแมนติกนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมองหาสถานที่โรแมนติกในการจัดงานแต่งงานนะคะแอนก็แนะนำที่นี่ค่ะเพราะว่าสวนทิพย์จัดงานแต่งงานให้แอนมาเมื่อ15ปีที่แล้วยังไงก็ยังแบบยังอยู่ในความทรงจำที่ดีงามค่ะการจัดงานแต่งงานที่นี่เป็นการจัดงานที่เพอร์เฟกต์มากค่ะสมบูรณ์แบบทั้งประเพณีไทยทุกอย่างครบถ้วนค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมากังวลเลยค่ะว่าอะไรจะขาดหายไปในความเชื่อส่วนบุคคลของแอนนะคะในฐานะที่แอนเป็นคนพุทธค่ะ
ันว่าที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่บุญค่ะเหมาะสำหรับการที่เราจะเริ่มต้นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเริ่มต้นครอบครัวนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ท่านเจ้าของได้อุปถากหลวงพ่อบุญยฤทธิ์ค่ะซึ่งท่านเป็นองค์พระอรหันต์และท่านได้นิพพานไปแล้วค่ะท่านเจ้าของก็อุปถากมานานมากค่ะจนหลวงพ่อบุญยฤทธิ์อายุ100 กว่าปีค่ะเพื่อนเป็นสถานที่ที่แอนแนะนำจริงๆค่ะยังไงแอนก็ยังคอนเฟิร์มแล้วก็แนะนำอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมองหาลองดูตรงนี้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะอยากทานอาหารไทยโบราณเชิญมาที่นี่นะคะรับรองความอร่อยโดยมิชลินค่ะที่นี่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์นะคะ1 สตาร์นะคะอยู่ที่ปี2019 2020 2021และ2022ค่ะเราก็เดินชมบรรยากาศการตกแต่งร้านของร้านสวนทิพย์นะคะจะเป็นบรรยากาศบ้านในสวนสบายๆโป่งๆโล่งๆค่ะดูสะอาดดูงามตาค่ะตรงนี้น่านั่งน่าพักผ่อนจริงๆนะคะเพื่อนๆกับการเดินทางนะคะถ้าเพื่อนๆมาจากถนนแจ้งวัฒนะนะคะให้เข้ามาทางที่ตลาดปากเกร็ดค่ะแล้วก็วนใต้สะพานเข้าซอยวัดกู้นะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆค่ะจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาทางเส้นติวานนท์นะคะให้เข้าซอยข้างๆโรงเรียนอัมพรไพศาลนะคะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆค่ะตรงนี้จะผ่านวัดกู้ก่อนนะคะให้มองทางฝั่งขวามือนะคะเพื่อนๆเมนูที่นี่ที่แนะนำนะคะเมี่ยงกลีบบัวค่ะเป็นเมนูที่อยากทานมากค่ะเพราะว่าที่นี่บัวของเขานะคะจะเป็นใช้บัวที่บึงบัวของที่นี่เลยค่ะแล้วก็ต้องรอจนกว่าบัวจะบานได้สวยงามเต็มที่ค่ะเหมือนอย่างวันนี้แอนมานะคะแอนก็บอกน้องเขาแล้วว่าแอนให้เตรียมเมนูเมี่ยงกลีบบัวให้แอนนะคะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าบัวที่นี่ยังบานไม่เต็มที่ไม่สามารถที่จะเสิร์ฟลูกค้าได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาต้องมีคุณภาพของเขาค่ะถ้าไม่ได้คุณภาพที่ต้องการจะไม่ถึงลูกค้านะคะยังไงเพื่อนๆประมาณสัปดาห์หน้าค่ะที่จะสามารถได้ทานได้เพราะว่ากลีบบัวจะบานเต็มที่ค่ะตรงนี้ก็คือมิชลินไกด์นะคะที่ได้รับรางวัลมิชลินถึง4ปีรวดเลยนะคะยืนยันรับรองคุณภาพโดยมิชลินจริงๆค่ะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆแวะมานะคะ